สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปามปัมริเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะหลังจากที่เราลงครีมบำรุงแล้วก็กันแดดเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวรองพื้นนั่นเองนะคะรองพื้นที่จะรีวิวนี้ก็คือเจ้าตัวนี้แหละจิ้งอันนี้คือรองพื้นจากแมคแคนดี้นะคะชื่อมันยาวมากเลยนะคะ Luxury Gold Yeast Extract Beautiful Skin Foundation ชื่อยาวมากแพคเกจิ้งสวยมากเป็นสีทองอร่ามนะคะสีที่พัมซื้อมาคือเบอร์020นะคะซึ่งก็เป็นมนุษย์เบอร์2อยู่ตลอดเวลานะคะร้านที่พัมซื้อคือร้านคุณหน่อยนะคะลิงก์ร้านพัมให้ที่ description box ทุกคลิปกรุณาเลื่อนไปอ่านกันนิดนึงนะคะอันนี้ปามให้คุณหน่อยเขาหาให้นะคะเพราะว่าเห็นแพ็กเกจจิ้งแล้วสวยมากใครที่ดูห่อก็น่าจะรู้แล้วว่ามันสวยแค่ไหนนะคะตัวนี้พิเศษตรงที่มันมียีสต์ผสมอยู่ในนี้ยังไงเหรอคือข้างหลังอาจจะเป็นคำเคลมหรือบลาบลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คืออ่านไม่ออกเลยข้างๆก็มีคำเคลมเหมือนกันแต่คือมันเป็นภาษาจีนทำหมันไม่ออกเลยนะคะมีขนาดคือ40กรัมไอ้40 ml เยอะมากนะคะและด้านในคือตะดานว้าวว้าวซ่ามากสวยแบบสวยมากสวยเทพมาก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 คือก็ไม่รู้ว่าไปก๊อปแพคเกจจิ้งแบรนด์อะไรมาไหมเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะคะภาวนาว่าอยากก๊อปก็แล้วกันนะคะคือแพคเกจจิ้งมันสวยมากอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อมา120 150 something อ่ะ100กว่านะคะก็สีที่มันซื้อก็คือ20เนาะซึ่งอันเนี้ยลองใช้ไปประมาณ3ครั้งก็รู้สึกว่าเอ้ยนะเราต้องมาพูดให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเลยดีกว่าเนาะปั๊มออกมาปั๊มนึงก็คือออกมาเยอะมากนะคะเนื้อก็จะเป็นสีออกโทนเหลืองนะคะขาวเหลืองซึ่งก็คือเหมาะสำหรับคนไทยอย่างเรานะคะเดี๋ยวปั๊มจะใช้เดี๋ยวปั๊มจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเกลี่ยให้ดูเลยนะคะก็คือเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะบางเบานะแต่ว่าเม็ดสีก็คือชัดอยู่นะคะนี่เกลี่ยให้ดูเลยที่หลังมือที่เมื่อกี้มันแบบกระดำกระดำกระด่างนะคะเห็นปะมันจะมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวสวยมากดูดิเห็นปะผิวสวยมากๆเลยมันจะเล่นแสงมากเลยดูดิเห็นปะถ้าเทียบกับข้างนี้นะคะข้างนี้ก็คือจะมีความแบบโยยแล้วก็ปกปิดได้แบบประมาณหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้เยอะมากอันนี้คือลงกับหลังมือให้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงกับหน้าคือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ได้ปกปิดแบบนี้นะคือเพราะว่าหลังมือเรามันไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ปะปะเดี๋ยวลงให้ดูที่หน้ากันเลยดีกว่าว่าเอ้ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะปั๊มจะปั๊มมา1ปั๊มนะคะลงที่หลังฝ่ามือแบบนี้นะคะเหมือนเมื่อคู่เลยแล้วค่ะก็จะใช้กับฟองน้ำอันนี้คือสีวนาเก่ามากแล้วก็ไม่คิดจะซื้อใหม่เลยหรือไงฮึเนี่ยมันจะบางมากเลยพอลงกับผิวเห็นปะขยับเข้ามาใกล้ๆก็คือจะแบบมันจะบางนะคะมันจะไม่ได้แบบ full coverage นะคะถ้าเป็นงานแบบ light มากบิ้วไปถึงมีเดียมไม่ได้นะเนี่ยบางมากเห็นปะเหมือนไม่ได้ทาเลยเห็นปะแบบเฮ้ยบางมากๆเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะคืออารมณ์พุ่งตรงนะว่าเหมือนกับ BB ครีม CC ครีมในเซเว่นเลยอะในความรู้สึกปาล์มนะคะเพราะว่าหลังจากที่ลองใช้อะมันเบาบางมากๆและเป็นผิวมากคือมันไม่ควรเป็นรองพื้นหรืออาจจะเป็นรองพื้นแต่เป็นงานแบบอารมณ์แบบเบาเกินอะปาล์มใช้อีกปาล์มหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าหน้าปาล์มใหญ่นะคะก็จะใช้อีกปาล์มหนึ่งนะคะค่อยๆใช้ฟองน้ำนะคะในการแบบกดๆๆๆไปทั่วผิวคือโชคดีตรงที่ว่าผิวปาล์มนะคะมันไม่ได้มีรอยอะไรให้เหมือนแบบต้องปกปิดเยอะแยะกระแปะไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่แบบเป็นคนที่รอยเยอะไม่ว่าจะเป็นจากริ้วรอยเองรอยสิวหลุมสิวรอยแดงรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยบนหน้านะคะคืออยากจะบอกว่าตัวนี้ก็คือมันปกปิดไม่ได้นะเอาจริงคือบอกคือดักไว้ก่อนเลยว่ามันบางมากอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าบางมากๆขนาดว่าหน้าปามันไม่ได้มีต้องการการปกปิดอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันก็เหมือนแบบแทบจะแบบไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะคะส่วนเรื่องสีอะค่ะปามว่าสีมันก็พอดีผิวปามอยู่นะคะพอเกลี่ยไปนะคะมันไม่ได้แบบว่าขาวลอยวอกกระโดดอะไรนะคะ
ใช้อีกปั๊มหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะเอามาลงที่คอนะคะช่วงคอถ้าทุกคนเห็นแบบแสงวับวับวุ้บก็คือลูกนะคะก็คือน้ำส้มมันเล่นผ้าม่านมันก็จะแบบส่องนกส่องไม้ส่องปลาข้างบ้านถูมันไปในแต่ละวันเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคือแถวเนี้ยเดินเนี่ยเดินแต่ว่าไม่เข้ากล้องนะเดินไปเดินมาเนี่ยดูดิดูความเหมือนแบบบางของมันดูความเบาของมันดูความแบบผิวของมันอะผิวมากมากมากเลยนะลูกเนาะผิวมากนะคะเอ๋ผิวมากผิวแบบผิวคนนี้ก็คือไม่ต้องทาอะไรแล้วแต่ว่าคือเหมาะสำหรับคนผิวดีไม่ต้องการการปกปิดมากมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันโชว์ผิวมันเน้นเหมือนแบบโชว์ผิวกันเถอะเธอเรามาโชว์ผิวกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งถามปามนะปามว่าปามก็ชอบนะเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ได้เป็นคนที่มีรอยอะไรมากมายฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการงาน full coverage อะไรอย่างเนาะก็ค่อยๆเหมือนแบบเต็มๆลงไปเห็นปะมันไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไงดีมันไม่ได้ดูวอกเลยนะสีอาจจะดูแอบขาวตอนที่เราสวอชใช่ไหมแต่พอลงกับหน้าแล้วมันพอดีหน้าของปามได้เป็นอย่างดียิ่งยวดมีความสุขมากโอเคมากก็ลงเรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้มีความแบบผิวมากนะคะผิวกว่านี้ก็คือแบบยังไงวะผิวมากเดี๋ยวขอดูใกล้ๆคือผิวจริงอะปกปิดเนี่ยยังไม่ได้เลยยังเห็นรอยกะอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะปกปิดแบบไม่ค่อยได้นะคะแต่อีนี่ดันชอบนะคะเดี๋ยวจะเซตแป้งด้วยแมคแคนดี้เหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้เลยปั๊มใช้เป็นเบอร์อะไรวะปั๊มใช้น่าจะเป็นเบอร์020นะคือแพ็กเกจจิ้งของแมคแคนดี้เขาเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากจริงนะแป้งตัวนี้ยืนหนึ่งด้านความนวลเนียนกรุบมากนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหน้าเนียนๆคือถ้ารูปหน้าไปนะคุณจะรู้เลยว่าแป้งตัวนี้มันทำให้หน้าคุณเนียนจริงก็ไม่ต้องใช้เยอะนะบางทีแอบใช้เยอะก็อาจจะเป็นคราบได้อย่างใช้เบาๆนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากโอเคเดี๋ยวปามไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยเราเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเจ้าตัวรองพื้นของแมคแคนดี้ตัวนี้นะคะที่แพ็คเกจคือสวยหรูดูแพงมากๆว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเนื้อค่อนข้างจะมีความบางเบามากๆอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะตอนว่าปามลงมันเบามากมันเทียบแบบว่า BBCC ครีมได้เลยซึ่งบางจริงๆนะเอาจริงๆว่า BBCC ครีมบางตัวในเซเว่นยังมีความปกปิดมากกว่าเจ้าตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นยีสต์นี่คือแบบว่าเบาๆเหรอคือก็ไม่เข้าใจคือในนี้มันผสมยีสต์มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่มันมียีสต์ในนี้ในชื่อนะคะก็คือจะเป็นงานแบบเบาๆไลท์ไม่ถึงมีเดียมด้วยนะคะ build by full coverage ยิ่งไม่ได้นะคะเป็นงานเบามากๆเบาแบบบางเบาคือลงผิวแล้วแทบจะไม่ให้การปกปิดคือปกปิดน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าใครต้องการการปกปิดก็คือข้ามไปถ้าใครชอบแบบบางก็คือเป็นความแบบไลท์ๆใสๆเบาๆทำให้ทำท่าแบบนี้คือแบบว่าก็จะชอบมากนะเพราะว่ามันแบบสบายหน้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนแบบว่าไม่ได้แบบไปแอดเวนเจอร์ไปแบบปีนเขาว่ายน้ำอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับการแบบคุมมันกันน้ำกันเหงื่อไม่ได้ตอบโจทย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานแบบเบา work from home อยู่ที่บ้านอย่างเดียวสวยๆรอบุรุษไปรษณีย์มาส่งของแค่นั้นพออย่าเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนแบบถ้าต้องการความเยอะก็คือตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์นะคะส่วนตัวปามนะคะเท่าที่ใช้ระหว่างวันนะคะคือปามเนี่ยระหว่างวันก็จะทำงานบ้านใช่ไหมตัวนี้นะคะมีการไหลบ้างคือเวลาเหงื่อเราออกเนาะเหงื่อมันก็จะนำพาไอตัวฟาวเดชั่นไปด้วยก็คือไหลไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเหมือนตบๆเซตๆให้มันเข้าที่ก็รอบมาตบแป้งใหม่อีกรอบนึงก็ยังอยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตต่อไปได้ในบ้านนะเฉพาะบ้านนะถ้าออกไปข้างนอกเจอแสงแดดก็คือไม่รอดนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าให้สรุปเลยรวมๆเลยสำหรับอีรองพื้นอีวะเจ้าตัวรองพื้นยีสต์ตัวนี้ของแมคแคนดี้นะคะ1เหมาะสำหรับคนที่ต้องการงานบางเบานะคะไม่เน้นการปกปิดไม่เน้น full coverage 2เป็นงานไลท์เป็นงานแบบใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในห้องแอร์ work from home นะคะ3ตัวนี้ไม่กันน้ำไม่กันเหงื่อนะคะก็คือใช้ในชีวิตประจำวันแบบเบาๆคือต้องอยู่ในห้องแอร์นะคะคือถ้าออกไปแอดเวนเจอร์ก็คือไม่รอดนะคะ
ใครที่มีหลุมสิวรอยสิวจุดดำๆเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอบโจทย์ไม่ได้ใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นงานเบาสุดๆเลยนะคะโอเคปาล์มว่าปาล์มสรุปให้ฟังกันครบถ้วนแล้วนะคะก็ถ้าประเด็นไหนยังรู้สึกแบบขาดหายไปก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้แล้วเดี๋ยวปาล์มจะมาตอบนะจ๊ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe รวมถึงการตามปาล์มนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวจ้าบายปัมรีเอกนะคะหรือว่า Twitter แล้วก็ IG แอดปัมรีเอกนะคะแอดปัมรีเอกนะคะก็เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวดิฉันจะไปทำงานบ้านแล้วนะคะซักรองเท้าให้สามีนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน